เรื่องของการระบาดของโควิด -19 นะคะอังกฤษถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศหนึ่งที่มีการฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 ให้กับกลุ่มเสี่ยงแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์บางส่วนไปแล้วนะคะแต่ว่าถ้าจะมาดูสถานการณ์ล่าสุดที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษตอนนี้ต้องถือว่าวิกฤตหนักหนามากเหลือเกินนะคะเพราะว่าต้องมีการประกาศล็อกดาวน์กันอีกรอบนึงแล้วค่ะหลังจากที่อัตราของผู้ป่วยนั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็พบว่ามีการติดเชื้อโควิด -19 ที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงแล้วก็ระบาดในวงกว้างมากยิ่งขึ้นด้วยซึ่งสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งเชื่อกันว่ามาจากการกลายพันธุ์ของเจ้าไวรัสโควิด -19 ที่ว่านี่แหละค่ะโดยการกลายพันธุ์รอบล่าสุดนี้และมีการระบาดในประเทศอังกฤษทำให้ยอดผู้ติดเชื้อเฉพาะที่มีการกลายพันธุ์มากกว่า 1,000 คนเข้าไปแล้วนะครับสายพันธุ์นี้ชื่อว่า VUI ตามด้วยรหัสนะครับแล้วก็ทำให้เชื้อนั้นสามารถแพร่กระจายเข้าสู่เซลล์ในร่างกายของมนุษย์ได้เร็วมากขึ้นซึ่งถ้านับย้อนกลับไปตั้งแต่มีการระบาดที่ประเทศจีนที่เมืองอู่ฮั่นในช่วงปลายปีที่แล้วเชื้อโควิด -19 มีการกลายพันธุ์มาอย่างต่อเนื่องฮะไปดูสถานการณ์ล่าสุดนะคะที่เกิดขึ้นที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะจนถึงขั้นต้องมีการประกาศเตือนภัยการระบาดของโควิด -19 ในระดับเทียร์3นะคะซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงที่สุดตามเกณฑ์ของการเฝ้าระวังทางสังคมและสาธารณสุขค่ะคำสั่งที่ว่านี้นะคะจะมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยเนื่องจากว่าจำนวนของผู้ที่ติดเชื้อในหลายพื้นที่ของกรุงลอนดอนจู่ๆมันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะคะเพราะว่าในช่วงระยะเวลาเพียงแค่7วันเท่านั้นตัวเลขของผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นกว่า2เท่าด้วยกันค่ะทำให้ณตอนนี้ยอดติดเชื้อสะสมของอังกฤษอยู่ที่1,888,116 รายนะคะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมาล่าสุดเนี่ยเฉลี่ยก็อยู่ที่วันละ 18,450 คนด้วยกันถือเป็นประเทศอันดับที่7ของโลกค่ะส่วนผู้เสียชีวิตนะคะก็มีทั้งสิ้น 64,908 รายเป็นผู้เสียชีวิตรายใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกถึง506รายด้วยกันอังกฤษนะคะมีการขยายผลมีการตรวจสอบกันว่าอะไรมันทำให้จู่ๆถึงมีผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มมากขึ้นในระยะเวลาเพียงแค่สัปดาห์เดียวมันมากขึ้นกว่า2เท่าทีเดียวนะคะก็พบว่าปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งเลยค่ะมาจากเจ้าเชื้อไวรัสโควิด-19 ของอังกฤษเนี่ยที่พบในอังกฤษเนี่ยนะคะมันเกิดปัญหาการกลายพันธุ์เกิดขึ้นก็มีการตั้งชื่อไวรัสที่กลายพันธุ์ในครั้งนี้นะคะว่า VUI 2020-12/01ก็พบว่ามีผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดแบบกลายพันธุ์นะตอนนี้เนี่ยน่าจะมีมากกว่า 1,000 คนแล้วค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษนั่นเองทางคณะนักวิทยาศาสตร์ที่เขาติดตามด้านพันธุกรรมของเชื้อไวรัสให้ข้อมูลเรื่องนี้นะคะว่าการกลายพันธุ์เนี่ยมันเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนหนามซึ่งใช้ในการทำให้เซลล์ของมนุษย์เนี่ยติดกับเชื้อได้ง่ายขึ้นค่ะจุดที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือว่าพวกกรดอะมิโนตำแหน่ง501นะคะเรียกกันว่า N501Y ส่งผลให้ส่วนหนามที่มันเป็นลักษณะเหมือนเป็นเปลือกนอกของไวรัสอะค่ะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเปลี่ยนแปลงจุดที่จะไปจับกับเซลล์มนุษย์ที่เราเรียกกันว่า receptor binding protein นะคะนอกจากนี้ก็ยังพบด้วยว่าปัจจัยเรื่องของโปรตีนสไปค์ได้เปลี่ยนแปลงมาแล้วหลายครั้งหลายรูปแบบด้วยกันค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะมีรหัสเปลี่ยนแปลงก็คือ N501Y A570D D614G P681H T716I S982A รวมไปถึง D1118H ด้วยค่ะขณะเดียวกันนะครับอีกด้านหนึ่งมีข้อมูลมาจากสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับที่มีการวิเคราะห์ตัวอย่างของยีนมากกว่า 185,000 ยีนนะครับโดยอาศัยฐานข้อมูลของยีนเชื้อโควิด -19 ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเป็นข้อมูลจาก Global Initiative on Sharing All Influenza Data นะครับซึ่งตรงนี้เป็นข้อมูลใหญ่ที่มีการเก็บรวบรวมเชื้อของโควิด -19 และแสดงให้เห็นถึงวิธีการในการกลายพันธุ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาของสายพันธุ์โควิด -19 ที่พบการระบาดครั้งแรกอยู่ที่เมืองอู่ฮั่นของจีนตั้งแต่เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วเมื่อเดือนธันวาคมปี2562ครั้งแรกที่มีการกระจายของเชื้อเป็นสายพันธุ์ L หลังจากนั้นก็มีการกลายพันธุ์กลายเป็นสายพันธุ์ S เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาหลังจากนั้นก็มีสายพันธุ์ Vสายพันธุ์ G ซึ่งสายพันธุ์ G ครับยังได้กลายพันธุ์ไปเป็นสายพันธุ์ย่อยๆไม่ว่าจะเป็น GR, GH แล้วก็ GV รวมไปถึงยังมีการกลายพันธุ์ที่ถูกพบเพิ่มเติมอีกในบางพื้นที่ของโลกนะครับก็คือสายพันธุ์ O แต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือการกลายพันธุ์ของเชื้อ
สายพันธุ์ GV ที่ปัจจุบันเป็นสายพันธุ์สำคัญที่มีการกระจายและระบาดอยู่ในทวีปยุโรปซึ่งตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญยังไม่แน่ชัดนะครับว่ามีการกลายพันธุ์ของสายพันธุ์ GV หรือว่าสายพันธุ์ GV อาจจะกลายพันธุ์ในพื้นที่อื่นและมีการระบาดเข้ามาในพื้นที่ยุโรปได้อย่างไรก็ต้องติดตามกันต่อนะครับส่วนใหญ่เชื้อโควิด19สายพันธุ์ G นะครับที่สามารถระบาดได้อย่างรวดเร็วมีสายพันธุ์ย่อยๆที่เขาเรียกกันว่า D614G ปัจจุบันนี้นะครับสายพันธุ์นี้ครับที่หลายคนให้ความสนใจก็คือเป็นสายพันธุ์ที่มีการระบาดอยู่ในประเทศเมียนมาแล้วก็เดินทางเข้ามาในไทยบางส่วนจากผู้ที่ลักลอบเดินทางเข้ามาเช่นเดียวกับที่อินเดียและแอฟริการวมไปถึงที่อเมริกาใต้ซึ่งเป็นสายพันธุ์ G เหมือนกันแต่ว่าถ้าไปดูที่ออสเตรเลียจะเป็นสายพันธุ์อีกสายพันธุ์หนึ่งที่เรียกกันว่าสายพันธุ์ GH นั่นเองครับมีความเห็นจากทางบุคลากรทางการแพทย์นะคะที่เขามองว่าปัญหาการกลายพันธุ์นี้แหละค่ะทำให้การแพร่ระบาดของโควิด-19 เนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วมากกว่าเดิมแต่ว่าเอาละนะตอนนี้เวลานี้นะคะคือยังไม่ได้มีหลักฐานยืนยันได้ว่าเจ้าเชื้อที่มีการกลายพันธุ์นี้เนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการเสียชีวิตของผู้ป่วยมากกว่าสายพันธุ์เดิมๆหรือไม่แล้วก็ยังไม่ได้มีข้อมูลใดๆนะคะที่จะสามารถยืนยันได้ว่าเจ้าเชื้อที่มันกำลังกลายพันธุ์อยู่ตอนนี้มันจะดื้อต่อวัคซีนที่จะเอามาใช้ป้องกันโควิด-19 กันหรือไม่คาดว่าน่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมค่ะจากการวิจัยเรื่องนี้ภายใน2สัปดาห์ข้างหน้านี้นะคะคือโควิด-19 มันก็เริ่มระบาดมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะคะช่วงของเดือนธันวาคมท่านนับถึงห่วงเวลาณจนถึงเวลานี้ก็เบ็ดเสร็จเกือบ1ปีเต็มเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะเจ้าเชื้อไวรัสที่ว่านี้มันก็มีการพัฒนามีการปรับตัวของมันไปเรื่อยๆนะคะเริ่มขยายสายพันธุ์มากขึ้นตามพื้นที่ต่างๆแล้วก็เริ่มพัฒนาการกระจายสายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นบางสายพันธุ์ก็แพร่กระจายรุนแรงมากขึ้นลักษณะของการติดเชื้อก็รุนแรงมากขึ้นด้วยแต่ว่าณตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีสูตรสำเร็จเบ็ดเสร็จนะคะว่าการกลายพันธุ์มันจะส่งผลทำให้เกิดปัญหาอะไรที่ร้ายแรงตามมาหรือไม่แต่ว่ายังไงก็ตามค่ะตอนนี้วัคซีนก็ยังเป็นความหวังสำคัญอยู่นะคะตราบใดที่มันก็ยังมีผลของการทดสอบประสิทธิภาพที่เรียกว่าได้ผลเกือบ 100% ก็ยังเป็นความหวังสำคัญอยู่ดีค่ะและการที่จำเป็นจะต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาการกลายพันธุ์ของโควิด-19 เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งสะท้อนนะครับว่าสถานการณ์การระบาดไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงง่ายๆภายในระยะเวลาอันสั้นแน่นอนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมค่ะฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรามีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ติดตามรับชมกันอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆไปพร้อมกันนะคะเข้ามาติดตามกันได้เลยค่ะ Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้ยังมีหลายช่องทางให้ติดตามรับชมกันได้ด้วยนะคะสะดวกและง่ายดายด้วยค่ะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ